ต่อมานะครับก็คือในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลได้ทําการพยายามยุบโรงเรียนที่มีขนาดเล็กรวมเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เพื่อทําให้ง่ายต่อการบริหารเรื่องของการเงินครับแต่ปัญหาที่ตามมาหลังจากนั้นเนี่ยคือทําให้เด็กในชนบทเนี่ยจะเป็นต้องเดินทางไกลมากขึ้นเดินทางลำบากมากขึ้นครับเนื่องจากว่าในชนบทเนี่ยไม่มีรถไฟฟ้าครับรวมถึงระบบขนส่งสาธารณะในชนบทเนี่ยมันยังไม่ดีมากพอที่จะทําให้เด็กเนี่ยสามารถเดินทางได้ครับทําให้ตรงนี้นะครับทําให้เกิดปัญหาตามมานั่นก็คือปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ําในการเดินทางนั่นเองครับปัญหาทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี้ครับถูกสรุปออกมาใน1โซลูชันครับในการแก้ปัญหานั่นก็คือแพลตฟอร์มแมทชิ่งครูจากทั่วประเทศให้กับเด็กชนบทครับโดยแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มของเรานะครับสามารถเรียนได้กับครูนักวิชาการหรือใครก็ตามที่มีองค์ความรู้ครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกเอามาอัปโหลดลงบนแพลตฟอร์มของเราครับซึ่งเด็กเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความชอบความถนัดในการเรียนที่แตกต่างกันบางคนอาจจะชอบเรียนได้รูปภาพบางคนอาจจะชอบเรียนได้การท่องจําซึ่งเด็กก็สามารถเลือกได้ว่าอยากเรียนกับครูคนไหนหรือเรียนในเรื่องอะไรครับซึ่งเนื้อหาในการเรียนของเราเนี่ยจะไม่ได้มีแค่เนื้อหาในการเรียนวิชาหลักแต่อาจจะเป็นวิชาที่ย่อยลงไปอีกอย่างเช่นเรื่องของการทํา money management หรือว่าเรื่องของการบริหารการเงินเรื่องของการดูภาษีหรืออะไรก็ตามครับ2เลยนะครับคือด้วยความที่แพลตฟอร์มของเราเป็นแพลตฟอร์มในการเรียนออนไลน์ครับทําให้ไม่จําเป็นต้องเดินทางให้ลําบากครับเราสามารถเรียนได้ทุกที่ทั่วทุกจุดของประเทศไทยทุกเวลาที่เราต้องการเรียนครับ3ก็คือมีการระดมทุนผ่านระบบ NFT ครับเพื่อนําเงินรายได้จาก NFT ตรงนี้เนี่ยไปพัฒนาสภาพสังคมให้กับเด็กในชนบทหรือโรงเรียนต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเรื่องของระบบ Wi-Fi สาธารณูปโภคต่างๆรวมถึงนําไปซื้ออุปกรณ์สิ่งอุปโภคบริโภคแล้วก็สิ่งที่จําเป็นต่อการศึกษาครับอย่างเช่นดินสอปากกาหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นครับต่อมานะครับก็คือในส่วนของ Target Customer ของเราครับกลุ่มแรกนะครับก็กลุ่มของ Application User ครับ1เลยก็คือนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพครับ2ก็คือนักเรียนทั่วไปที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม3คือครูหรือติวเตอร์และบุคลากรทั่วไปที่ต้องการนําคอนเทนต์เกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยมาลงในแพลตฟอร์มครับ2นะครับก็กลุ่มฟันดิ้งครับคือกลุ่มเงินทุนของเราเนี่ยกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของนักลงทุน NFT ครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับวงการ NFT เนี่ยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะเติบโตต่อเนื่องไปในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันครับ2นะครับก็คือบุคลากรทั่วไปที่ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นความสําคัญของการศึกษาซึ่งต้องการสนับสนุนให้กับนักเรียนหรือโรงเรียนที่ขาดแคลนเงินทุนครับ3คือบริษัทหรือแบรนด์ที่ต้องการนำรายได้มาตอบแทนคือสื่อสังคมหรือเรียกว่าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ครับในส่วนตรงนี้นะครับสามารถระดมทุนและสมทบทุนผ่านแพลตฟอร์มของเราได้ครับขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คืออย่างเช่นบริษัท SCB มีเงินทุน400ล้านบาทต้องการนำมาใช้ในส่วนของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ครับแต่ว่า SCB เนี่ยไม่มีข้อมูลของผู้ประสบปัญหาตรงนี้และไม่มีบุคลากรที่จะมาทำงานในส่วนตรงนี้ซึ่งทำให้ SCB เนี่ยไม่สามารถบริหารได้ว่า400ล้านเนี่ยควรบริหารยังไงให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้มากที่สุดครับซึ่ง SCB นั้นสามารถมาพาร์ทเนอร์กับเราได้และเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาให้เราบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมครับในส่วนของ market potential นะครับนับตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยทําให้แนวโน้มของการเรียนออนไลน์การเพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยยะสําคัญครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับมูลค่าตลาดการเรียน e-learning เนี่ยมีมูลค่ามากถึง 3.8 พันล้านบาทในประเทศไทยครับและข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับแสดงให้เห็นว่าจํานวนนักเรียนในระบบการศึกษาปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ระดับชั้นป.1 ถึงม.6มีจำนวนมากถึง 9.47 ล้านคนหรือนับเป็นจำนวนประชากร1ใน6ของประชากรทั้งหมดของประเทศไทยครับโดยเทคโนโลยีเบื้องหลังของเรานะครับประกอบไปด้วย4อย่างหลักๆครับ1คือ Big Data ครับหรือคลังข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มของเราทําให้เราเห็นข้อมูลเชิงสถิติได้ว่าเด็กสนใจอะไรเด็กต้องการอะไรและเด็กขาดอะไรครับ2คือระบบ Cloud Computing ในการเก็บข้อมูลทั้งหมดบนออนไลน์ครับทําให้สามารถใช้งานร่วมกับ Big Data ได้ครับ3คือ Cloud Native Platform เนี่ยใช้เป็นการสร้างแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มบนระบบ Cloud ซึ่งมีความยืดหยุ่นครับทำให้เด็กสามารถเรียนได้จากทั้งในคอมพิวเตอร์ใน iPad ในแท็บเล็ตหรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เด็กมีครับทำให้สามารถเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้นครับ4คือ NFT หรือ Non Fungible Token ครับซึ่ง NFT ตรงนี้ครับเป็นตัวในการยึดถือข้อมูลของบล็อกของบล็อกเชนซึ่งถ้าเป็นข้อมูลของบล็อกเชนไม่ได้หายนะครับทำให้ข้อมูลทุกคนที่ว่าจะแข่งข้อมูลต่อไปนะครับเป็นในส่วนของ Unfair Advantage นะครับLearnify เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลครับได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถาบันหรือติวเตอร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาทเดียวนอกจากนี้นะครับเรายังนำเทคโนโลยีบล็อกเชนและ NFT เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อนำรายได้นะครับไปช่วยเหลือโรงเรียนหรือนักเรียนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือจำเป็นต้องหลุดออกจากการศึกษาไปซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียดายอย่างยิ่งครับสไลด์ถัดไปนะครับเป็นในส่วนของการจัดการทางการเงินครับเนื่องจากเราเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือว่าธุรกิจเพื่อสังคมโดยไม่หวังผลกำไรขออภัยครับรายได้ของเรานะครับมาจาก2แหล่งหลักๆครับคือในส่วนของ NFT และ Advertisement ครับในส่วนของการดำเนินงานในงบ 30,000 บาทนะครับเราเริ่มจากการระดมทุนผ่าน NFT ก่อนครับและมอบ NFT เป็นผลตอบแทนต่อนักลงทุนหรือผู้ที่มาให้การสนับสนุนครับเพื่อนำรายได้นั้นนะครับไปเป็นฟิกคอสสำหรับค่าใช้จ่ายในการสร้างแพลตฟอร์มและอีกทั้งยังเป็นแคชโฟลให้กับเราอีกด้วยครับโดยได้รับมา 30,000 บาทนะครับเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนครับส่วนแรกครับ 7,500 บาทใช้เป็นค่าแก๊ส
ในการทำธุรกรรมในการโอน NFT 19,000 บาทใช้เป็นค่าประชาสัมพันธ์และ Brand Awareness เพื่อให้คนตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญและ3,500 บาทใช้เป็นในส่วนของการออกแบบ NFT ครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำเงินทุนจากที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับไปพัฒนาในส่วนของ Feature Education Aggregator เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสในการเรียนรู้แต่มีทุนระดับหนึ่งครับเช่นมีคอมพิวเตอร์หรือมีอินเทอร์เน็ตในการเรียนอยู่บ้างครับเพื่อให้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่มากเพิ่มขึ้นครับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของ Impact ครับสไลด์ถัดไปเลยครับมาดูใน Learnify เป็นแอปพลิเคชันที่มีบทบาทและกระตุ้นในกระตุ้นและยกระดับประเทศไทยในหลายๆมิติครับโดยอย่างแรกนะครับคือการสร้างความตระหนักให้แก่ผู้คนว่ายังมีเด็กหลายๆคนและโรงเรียนหลายๆโรงเรียนที่กำลังเดือดร้อนอยู่และเป็นสัญญาณถึงบริษัทใหญ่ๆที่กำลังทรัพย์และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาตรงนี้ครับและเมื่อเยาวชนได้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้และมีกำลังทรัพย์แล้วเนี่ยประเทศไทยย่อมมีบุคลากรที่มีคุณภาพไปในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าทันโลกครับโดยเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาในหลายๆด้านครับและทันสมัยปัจจุบันนี้นะครับเด็กเหล่านี้นะครับมีความสนใจในหลากสาขาวิชาอาชีพแต่ยังคิดว่าอุปกรณ์และบุคลากรเนี่ยที่มีคุณภาพเนี่ยเข้าไปไม่ถึงพวกเขาครับยกตัวอย่างเช่นบางโรงเรียนนะครับไม่มีห้องคอมพิวเตอร์ให้เด็กสามารถเข้าถึงการเรียนรู้หรือการศึกษาด้านไอทีเป็นต้นครับต่อมานะครับเป็นในแง่มุมของคุณครูครับคุณครูก็เช่นกันครับการนำความรู้ของพวกเขาเนี่ยจะไม่ถูกจำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนครับพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะเผยแพร่การเรียนของตนเองเนี่ยเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดโอกาสได้เช่นกันครับโดยทั้งหมดที่ได้กล่าวมานะครับก็จะตรงกับจุดประสงค์อันเดียวนะครับที่อยู่บนพีระมิดของเรานะครับบนสุดนะฮะคือการลดปัญหาทางความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับการเข้าถึงการศึกษาคือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ตั้งแต่เกิดแต่ด้วยทุนทรัพย์และพื้นที่ห่างไกลทำให้พวกเขาเกิดการมีการช่องว่างระหว่างการศึกษาและโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันสไลด์ถัดไปนะครับจะเป็นในส่วนของ Business Model Canvas ของเราครับ Value Proposition ของเรานะครับคือสถาบันหรือติวเตอร์เนี่ยสามารถมาลงสื่อการเรียนการสอนในแอปพลิเคชันของเราได้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเนื้อหาทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพการระดมทุนผ่านการระดมทุนเพื่อผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่มาสนับสนุน NFT ครับจะได้ประกาศนียบัตรเช่นกันทั้งนี้นะครับในนามของบริษัทใหญ่ก็เช่นกันครับสามารถได้แบรนด์อเมเนตให้ตัวเองได้อีกด้วยในส่วนของ Key Partner นะครับเราจะมีสถาบันสอนพิเศษติวเตอร์องค์กรผู้จัดการการกุศลองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรมูลนิธิในการศึกษาหรือผู้ยากไร้องค์กรที่ผลิตหรือจำหน่ายอุปกรณ์ทางการศึกษาครับผมสไลด์ถัดไปเลยครับจะเป็นในส่วนของสมาชิกในทีมเรานะครับก็จะมีพี่ตะวันนะครับทำในส่วนของ operating head ครับผมบูมนะครับทำในส่วนของ financial head ต่อมาคือ feeling ครับทำหน้าที่ในส่วนของ marketing head และพี่เลโอทำหน้าที่ในส่วนของ technology head ครับจะถัดไปเลยครับและนี่คือแผนการเงินของกลุ่มเราในแต่ละปีนะครับโดย net profit ของเรานะครับจะนำมาเป็น cash flow แล้วก็เงินบริจาคต่อไปครับท้ายที่สุดนี้นะครับทุกวินาทีที่ผ่านไปคือค่าเสียโอกาสของเด็กๆ เหล่านี้ที่จะได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตสุดท้ายนี้นะครับขอฝากเรื่องนิฟายเข้าไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆท่านด้วยนะครับพวกเราเบชั่นขอจบการนำเสนอไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณมากนะครับทีมเบชั่นสำหรับไอเดียที่เจ๋งมากๆในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น NFT มาช่วยในการศึกษาครับต่อมาเราก็จะทำเป็นการ Q&A ครับขออนุญาตครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่อาจารย์ตั้งหน้าตั้งตารอชมการทำ presentation มากเลยหลังจากที่ได้รับไฟล์ presentation มาจากทีมงานนะครับเนื่องจากจุดแข็งของทีมนี้เลยก็คือมีการทำ presentation ที่ค่อนข้างเป็นมืออาชีพนะครับมี canvas มีอะไรค่อนข้างเป็นระบบ structure ดีมากเลยนะครับแล้วก็มีการเรียงลำดับอะไรที่เข้าใจนะครับจากที่อ่านแล้วพอมาฟังการทำพรีเซนต์เนี่ยค่อนข้างไม่ผิดไปจากที่คาดหวังนะครับก็ขอชื่นชมนะครับในส่วนของอาจารย์อยากจะย้อนกลับไปตรงพรีเซนเทชันนิดหนึ่งได้ไหมครับว่ากลุ่มเป้าหมายหรือทาร์เก็ตกลุ่มของเราอะครับอยากให้นักเรียนทีมนี้ช่วยย้ำอีกทีได้ไหมครับพี่เลโอมิวต์อยู่อ่ะฮัลโหลครับได้ยินไหมครับครับครับขออนุญาตเดี๋ยวแชร์ให้ดูเลยนะครับครับอ
ขอเวลาสักครู่นะครับพอดีมันเน็ตมีปัญหานิดหน่อยครับนี่ครับคือในส่วนของแอปพลิเคชัน user คือเรามีproduct ของเราจะมี2ส่วนครับคือ NFT เนี่ย NFT นะครับเราจะจับกลุ่มคนที่มีรายได้อยู่แล้วซึ่งเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเรียนการสอนครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเราใช้เพื่อเป็นเงินทุนมาหมุนเวียนตรงนี้เพื่อเอามาช่วยเหลือในส่วนของเด็กในกลุ่มที่ต้องการใช้แอปพลิเคชัน user ของเราครับก็คือในส่วนของแอปพลิเคชัน user เนี่ย point หลักของเราคือโฟกัสเด็ก2กลุ่มคือเด็กกลุ่มที่ไม่มีการเรียนไม่มีความรู้ในการเรียนการสอนมีอินเทอร์เน็ตครับแต่ว่าเข้าถึงการเรียนการสอนได้ไม่หลากหลายครับเนื่องจากว่าช่องว่างต่างๆครับแต่ในส่วนของฟันดิ้งนะครับเราออกแบบมาเพื่อเอาเงินทุนของเขาเนี่ยมาแก้ไขปัญหาในส่วนของเด็กที่ไม่มีแม้แต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการเข้าถึงการศึกษาในทางออนไลน์ครับแล้วเราสามารถใช้ตรงส่วนของฟันดิ้งเนี่ยในการเปลี่ยนสภาพสังคมโดยรวมครับเพราะว่าในช่วงในต่างจังหวัดบางที่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้เนี่ยถ้าเกิดเราใช้วิธีการที่แค่เป็นจุดไปเนี่ยมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนครับซึ่งเรามองว่าการทําแบบนี้สามารถแก้ปัญหาในระยะยาวได้เพราะว่าการที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงเป็นครั้งเดียวเนี่ยสามารถแก้ปัญหาให้คนในชุมชนทั้งหมดในส่วนตรงนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์เมื่อกี้ที่อยากจะให้มาอธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าตอนที่ฟังรู้สึกว่าตกหล่นไปนิดนึงก็เลยขอฟังอีกทีนึงเท่าที่ฟังก็คือค่อนข้างชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนตัวคิดว่าทีมนี้นะครับสามารถต่อยอดได้ครับขอบคุณครับขออนุญาตนะคะอาจารย์ทวิทย์วดีนะคะกลุ่มนี้มีความคิดก้าวหน้ามากนะคะถ้าสามารถที่จะทำได้จริงมันก็เป็นประโยชน์นะคะแต่นี้ประเด็นคือคนที่จะบริหารจัดการเรื่องของ NFT เนี่ยเป็นใครแล้วในกรณีที่บริษัทที่นำรายได้มาตอบแทนคืนสังคมเนี่ยหนูได้คิดถึงความเป็นไปได้ในเชิงอื่นๆไหมที่จะดึงดูดให้หลายบริษัทเนี่ยมาสมทบนะแล้วก็ทำยังไงถึงจะส่งผ่านไปถึงเป้าหมายตัวจริงได้โดยก็มีคนกลางที่จะ manage ตรงนี้ค่ะใครควรทำขอบคุณคือในตัวโมเดลของเรานะครับเราเนี่ยแหละครับคือคนกลางเองคือซึ่งในการบริหารตรงนี้นะครับเราใช้วิธีการดีลกับบริษัทเนี่ยซึ่งบริษัทเนี่ยเขาต้องการสร้างเรื่องของแบรนด์แอนด์แมเนจแล้วก็วางโพซิชั่นของบริษัทตัวเองว่าบริษัทเขาเนี่ยมีการคอนเซิร์นถึงเรื่องปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาทางด้านของเด็กต่างๆครับซึ่งเขาสามารถดีลกับตรงนี้ได้แล้วช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นซิทูเอชั่นที่มันเป็นวินวินซิทูเอชั่นนะครับแล้วก็ในส่วนที่ว่าใครบริหารจัดการเรื่องของ NFT เนี่ยเราสามารถบริหารจัดการเองได้ครับเพราะว่า NFT เนี่ยเรื่อง product การดีไซน์ทั้งหมดมันขึ้นอยู่แค่ว่าเราดีไซน์ product แล้วก็เอา product เนี่ยไปทํา marketing แล้วก็สามารถบริหารเรื่องของสภาพคล่องเองได้ครับด้วย NFT ของเราก็สามารถกําหนดเรื่องของปริมาณ supply ได้ครับพอเราออก supply ไปแล้วเนี่ยพอเรา NFT ไปจัดจําหน่ายให้คนเค้าระดมทุนเข้ามาเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า royalty fee ครับสิ่งที่เรียกว่า royalty fee เนี่ยคือสมมติว่าเค้าเอา NFT ของเราไปขายต่อครับสมมติเค้าขายต่อในราคา 20,000 บาทเนี่ยเราจะได้ royalty fee 10% ก็คือเราจะได้เงินจากเค้าเนี่ย 20,000 บาทและทุกการขายของเค้าเนี่ยจะเป็นรายได้ให้กับเราซึ่งเงินตรงเนี้ยสามารถเอาไปบริหารต่อได้เช่นเดียวกันครับก่อนนี้ถามน้องลีโอในเชิงเทคนิคนะคะรับลีโอรับผิดชอบด้านเทคนิคใช่ไหมคะกระบวนการในการ raise fund ตรงนี้นี่ต่างจาก crowd funding ยังไงคะ crowd funding อะครับต่างกันจาก crowd funding ยังไงคะมันเป็นระบบที่มี NFT เป็นผลตอบแทนนะครับเหมือนกับว่าเราตั้งขาย NFT ไว้คนที่ซื้อ NFT เนี่ยก็จะได้ NFT เราไปซึ่งเขาก็สามารถใช้ NFT เขาในด้านไหนก็ได้ซึ่งเขาอาจจะใช้ในการตั้งโปรไฟล์ของเขาแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ตระหนักถึงการเรียนการสอนของระบบการศึกษาคนที่ใช้โปรไฟล์อันนี้เนี่ยก็สามารถเราดูได้ว่าคนนี้เขาเป็นคนที่มีทัศนคติยังไงในเรื่องอะไรครับแล้วก็การที่ใช้ตรงนี้นะครับเราสามารถทำเรื่องของ proof of community หรือการสร้าง community ของคนที่ตระหนักถึงเรื่องของการศึกษาแล้วก็ทำให้ community เราแข็งแกร่งแล้วก็สามารถต่อยอดไปในเชิงอื่นได้ครับเนื่องจาก community ของเรามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับคำถามที่2นะคะจากเงิน 30,000 บาทเนี่ยสังเกตเห็นว่า 19,000 บาทไปอยู่ที่ marketingแล้วก็ส่วนที่เหลือ 19,000 บาทจาก 30,000 บาทเนี่ยมันคือเกิน 50% เนาะขอทราบตรรกะเบื้องหลังตรงนี้หน่อยว่าทำไมถึง allocate ประมาณ 11,000 บาทในการลงทางด้านของ product development ในช่วงแรกน้อยทำไมถึง allocate budget ในส่วนของ product development ไว้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของตอนแรกอะคะ
อันนี้ขออนุญาตพูดถึงเรื่องส่วนตัวนะครับคือผมเป็นคนที่ศึกษาในวงการนี้มาเป็นเวลาประมาณ2ปีครับก็คือมีความรู้เรื่องของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ NFT อยู่แล้วทําให้ผมสามารถคํานวณบัดเจ็ตได้ครับซึ่ง 3,500 บาทก็คือการจ้างดีไซเนอร์ต่างๆแล้วก็เอาภาพของเขาเนี่ยไปเข้าโปรแกรมต่างๆเพื่อสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าเมตาดาต้าครับซึ่งตรงนี้ขออนุญาตข้ามนะครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาเชิงลึกครับแล้วก็ส่วน 7,500 บาทเนี่ยเป็นข้อมูลที่ผมสามารถหาได้อยู่แล้วครับมันเป็นข้อมูลของระบบการทํางานที่ตรงนี้สามารถรู้ได้อยู่แล้วว่ามันคือเท่าไหร่ครับในส่วน 19,000 บาทเนี่ยผมใช้กับการประชาสัมพันธ์และสร้างแบรนด์เพราะส่วนตรงนี้คือการสําคัญที่สุดที่ทําให้คนรู้จัก product ของเราครับและเหตุผลหลักๆที่ผมเลือกใช้ NFT เนี่ยเพราะว่าเรื่องของการใช้ทํา marketing เนี่ยคอสมันค่อนข้างต่ํากว่าการที่เราต้องไปยิง advertisement ต่างๆในโฆษณาหรือว่าทาง Facebook ต่างๆครับแล้วในส่วนมุมมองของผมที่ใช้เงิน 30,000 บาทในส่วนตรงนี้เนี่ยเพราะผมมองว่างบ 30,000 บาทมันไม่ใช่กรอบที่เราควรจะจํากัดว่า product ของเราต้องอยู่ในงบ 30,000 บาทแต่ว่ามันคือจุดเริ่มต้นในการที่สามารถทําให้ product ของเรามันต่อยอดได้ครับถ้าเกิดเรามองแค่ว่าเราต้องทําให้ product มันอยู่ในกรอบแค่ 30,000 บาทเนี่ย product ของเรามันก็ไม่สามารถสร้าง practical หรือสร้างอะไรที่ก่อให้เกิดประโยชน์จริงในภาพรวมได้ครับอันนี้คือมุมมองผมดีมากครับขอบคุณค่ะขอถามเสริมนะครับว่าครับขออนุญาตแป๊บนึงนะครับนักเรียนทีมนี้นะครับคิดว่าจุดแข็งและจุดอ่อนของทีมเราคืออะไรครับจุดแข็งและจุดอ่อนใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับก็จุดแข็งเลยนะครับคือเรื่องของการใช้ NFT เนี่ยสามารถสร้างแบรนด์แล้วก็ในพาร์ทของ marketing เนี่ยสามารถทำได้ดีกว่าแล้วก็ทำให้คนในวงการตรงนี้เนี่ยสามารถเห็นถึงตรงนี้ได้มากขึ้นครับแล้วในส่วนของ NFT เนี่ยมันสามารถใช้ทำ marketing ได้ดีมากในช่วงเวลานี้ครับเพราะว่าเรื่องของเทรนด์ต่างๆเนี่ยมันมีการที่ทำให้คนสนใจในส่วนตรงนี้มากขึ้นครับในส่วนของจุดอ่อนนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องของทรัพยากรคนในทีมครับซึ่งปัจจุบันทีมผมมีแค่4คนครับเราต้องทำการประสานงานกับแบรนด์ต่างๆจำนวนมากครับซึ่งในส่วนตรงนี้ต้องใช้เวลาแล้วก็ศึกษาข้อมูลว่าเราจะดีลกับแบรนด์ยังไงที่จะได้แบรนด์จำนวนมากพอในช่วงนี้ครับเพราะว่าทุกวินาทีมันมีค่าสำหรับการที่เราจะทำให้เด็กเนี่ยสามารถพัฒนาชีวิตของเขาได้การที่เรายังไม่มีประสบการณ์ในการไปดีลกับแบรนด์ใหญ่ๆจำนวนมากเนี่ยทำใหอาจจะทำให้ต้องเสียเวลาเยอะมากขึ้นในส่วนตรงนี้ครับขอบคุณครับลุงโอนะฮะเดี๋ยวถามนิดเดียวคือโจทย์คือเราต้องการลดความเหลื่อมล้ำของเด็กในชนบทนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังโฟกัสเนี่ยผมว่ามองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะที่ทีมทำถึง Research Model Canvas แล้วเห็นในแง่ของ Revenue Stream ที่มันจะเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าโจทย์ในแง่ของคนที่ไม่สามารถเข้าถึงตรงนี้ได้ครับแล้วอินเทอร์เน็ตเองก็ยังเข้าถึงไม่ได้เนาะเพราะโจทย์ใหญ่วันนี้ของสังคมคือเราพยายามจะช่วยเด็กในชนบทตรงส่วนนี้เราจะช่วยเขายังไงจากตัวสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอย่างกับสมมติว่าในอำเภอนั้นมีอยู่2ครอบครัวแล้วกันครอบครัวนึงรวยจากอินเทอร์เน็ตได้อีกครอบครัวนึงเรียนโรงเรียนเดียวกันแต่ว่าตังอาจจะมีไม่มากพอเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเราจะบริหารความคาดหวังเราจะบริหารทำให้อีกคนหนึ่งเนี่ยสามารถเข้าถึงอีกจุดหนึ่งได้ยังไงเพราะว่าเขาเรียนโรงเรียนเดียวกันแล้วเขาอยู่ในระดับชั้นเดียวกันตรงส่วนนี้มันจะบริหารจัดการยังไงได้บ้างครับครับผมก็ต้องบอกก่อนว่ากลุ่มที่เราเน้นเป็นเป้าหมายนะครับจะมีเน้นของนักเรียน2กลุ่มครับกลุ่มแรกนี่ครับเป็นในกลุ่มของนักเรียนที่มีทุนระดับหนึ่งใช่ไหมครับคือมีอินเทอร์เน็ตหรือว่ามีโทรศัพท์ในการเข้าถึงส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถมีอินเทอร์เน็ตหรือว่าไม่มีทุนในการเรียนรู้เลยครับผมในส่วนของที่น้าได้กล่าวมาใช่ไหมครับก็ในส่วนนี้ครับเราจะไปเน้นในส่วนของการระดมทุนผ่าน NFT ครับแล้วก็นำเงินเหล่านั้นนะครับไปพัฒนาในส่วนของโรงเรียนหรือว่านักเรียนที่ขาดโอกาสในการเรียนรู้ด้วยครับโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับคำถามที่น่าสนใจมากๆจากฝ่ายกรรมการผู้ตัดสิน